สวัสดีครับ Urban Talk Thailand Crew Cut เอพิโซดที่10 Expat โหวตว่ากรุงเทพน่ามาทำงานที่สุดตามกระแส Globalization ครับเกิดการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อก่อนเราทำงานที่ไหนเราก็อยู่ในเมืองนั้นนะครับชีวิตของเราก็อยู่ในเมืองนั้นเป็นคนท้องถิ่นแล้วก็ทำงานที่เมืองนั้นแต่ด้วยกระแสนะครับโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเนี่ยมันเป็นการทำงานในมวลหมู่ของคนในโลกมากขึ้นการเชื่อมโยงระหว่างสินค้าเซอร์วิสต่างๆมันเป็นเรื่องของระดับโลกมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า expat ก็คือการที่ตัวของบริษัทแม่ในประเทศหนึ่งส่งพนักงานของตัวเองนะครับมาทำงานในอีกประเทศหนึ่งเช่นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอเมริกาส่งพนักงานมาทำที่สำนักงานสาขาหรือทำในโปรเจกต์บางประเภทที่ประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า expat แต่ก็ยังมี expatอีกประเภทหนึ่งครับแตกต่างกันออกไปแต่คล้ายๆกันก็คือ expat ที่มาจากประเทศที่3ก็หมายความว่าบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศอเมริกาเป้าหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าตัวของบริษัทแม่เนี่ยมีพนักงานแล้วก็มีสำนักงานสาขาอื่นๆนะครับที่อยู่ในประเทศอื่นเขาอาจจะส่งคนจากประเทศจีนเนื่องจากบอกว่าคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของเอเชียแล้วก็มีกลุ่มคนจีนอยู่ในประเทศไทยเยอะมาทำงานในประเทศไทยโดยไม่ได้ส่งตรงพลเมืองของประเทศอเมริกามาทำก็ได้เพราะฉะนั้น expat มีอยู่2รูปแบบมาตรงหรือว่ามาจากประเทศที่3ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่คำถามก็คือแล้ว expat เนี่ยแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอย่างไรนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็มาเป็นช่วงระยะสั้นนะครับแล้วก็มาที่แหล่งท่องเที่ยวมาพักโรงแรมมาจับจ่ายซื้อสินค้าไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามความพอใจของเขาแล้วเขาก็กลับไปไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้มาทำงานแต่ expat เนี่ยครับ1มาอยู่นานกว่าแน่นอนเพราะต้องทำงานอยู่ในช่วงระยะยาว2ก็คือต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับคนท้องถิ่นในเมืองนั้นๆสิ่งที่เป็นก็คือว่าเขาจะต้องมาหาที่อยู่อาศัยมาหาชุมชนมาหาคนที่อยู่ในสังคมของเขามาทำงานร่วมกับคนในประเทศนั้นมาใช้โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าประปาโรงพยาบาลนะครับมาใช้การกินอาหารมาใช้ค่าครองชีพของเมืองนั้นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือเขาต้องสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีต่างๆของเมืองจุดหมายปลายทางอันนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะมาอยู่ตามที่นั้นแน่นอนครับแต่ละคนก็มีตัวตนของตัวเองเขาก็เลยมีการทำการสำรวจว่าเมืองไหนที่ expat เนี่ยอยากมาอยู่มากที่สุดก็มีอยู่หลายสำนักครับแล้วก็สำนักหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับแล้วก็มีคนที่ให้ความสนใจผลของการศึกษาอันนี้มากก็คือสำนักที่เรียกว่า Internations นะครับเขามีสมาชิกที่เป็น expat นะครับ network ของ expat อยู่ประมาณ5ล้านคนทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ทำการสำรวจเมื่อปี2023นะครับสำรวจexpat ถึง 12,000 คนว่า อยากไปอยู่ที่ไหนมากที่สุดแล้วก็ไม่อยากไปอยู่ที่ไหนมากที่สุดด้วยนะครับก็ได้ผลออกมาเป็น top 10กับท็อป10 bottom นะครับ top bottom 10นะครับก็คือที่อยากไปอยู่มากที่สุด10อันดับแรกแล้วก็ที่อยากไปอยู่มากที่สุด10อันดับสุดท้ายจาก49เมืองสำคัญนะครับที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการจ้างงานระดับโลกนะครับทั่วโลกทั้งอเมริกาเอเชียนะครับยุโรปแล้วก็ทวีปออสเตรเลียตัวชี้วัดที่น่าสนใจจากผลของการสำรวจเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ expat ให้ความสนใจในการตัดสินใจมากสุดอย่างแรกเลยครับค่าครองชีพครับหรือว่า cost of living ต้องเห็นภาพนี้ครับว่าแม้ว่าคนไทยจะมองว่า expat ที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงคือมีรายได้สูงกว่าประเทศไทยนะครับมาแล้วก็เป็นคนรวยอยู่ในประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงครับจุดหมายปลายทางเมืองต่างๆที่ expat ต้องไปทำงานเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเป็นไปได้ครับที่เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางอาจจะมีค่าครองชีพเท่ากันหรือแม้กระทั่งสูงกว่าค่าครองชีพจากเมืองที่ expat มาแม้ว่าจะได้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับเงินค่าไปทำงานในชาติอื่นหรือในเมืองอื่นๆมันต้องได้มากอยู่แล้วหรอครับแต่ว่าเขาก็อยากมีเงินเหลือพอที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากมาสบายดังนั้นถ้าค่าครองชีพอยู่ในอัตราที่ถูกกว่ารายได้ที่เขาได้เยอะหน่อยเขาก็ถือว่าเป็นคนรวยที่นั่นเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตและมีค่าครองชีพที่เหมาะสมแล้วก็กลายเป็นคนรวยของที่นั่นนะครับปัจจัยรองลงมาแต่ก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตครับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองนั้นๆนะครับเป็นประเด็นสำคัญอันดับรองลงมาต่อมาครับ
ประเด็นอีกอันหนึ่งที่เป็นอันดับรองลงมาก็คือการที่ยอมรับคนต่างชาติและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีของท้องถิ่นได้ง่ายต้องเห็นภาพครับว่าทุกคนเนี่ยก็มีตัวตนของตัวเองนะเนาะแต่ว่าการที่มาเป็นตัวตนของตัวเองแล้วคนในพื้นที่เมืองที่เขาไปอยู่เนี่ยยอมรับคนต่างชาติแค่ไหนยอมรับความแตกต่างและยอมให้เขาเข้าไปสวมหรือเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นในลักษณะของคนที่ได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าบางเมืองเนี่ยหรือบางวิถีเนี่ยอยู่ในสังคมปิดคุณก็อยู่ของคุณไปแยกตัวของคุณต่างหากไปไม่สามารถที่จะปลั๊กอินหรือเข้าไปร่วมกับคนในชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตวิถีทางศาสนาหรือวิถีทางสังคมก็ตามทีนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของบรรยากาศในการทำงานครับเพราะว่าแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมในการทำงานแตกต่างกันบางประเทศแบบการทำงานสบายๆ บางประเทศเข้มงวดมากบางประเทศใช้ KPI บางประเทศใช้เวลาและอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องถูกจริตกับเขาผลจากการสำรวจนะครับเมื่อปี2023เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจครับน่าสนใจข้างหนึ่งก่อนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะคิดว่าถามว่าเราอยากไปที่ไหนเนาะเราก็คงเอ่ยชื่อเมืองสำคัญในโลกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลอนดอนปารีสมิลานเบอร์ลินนะครับ4เมืองเนี้ยก็คงป๊อปอัพขึ้นมาในหัวของคนไทยนะครับแต่ว่าผลการสำรวจ Expat 12,000 คนทั่วโลกบอกว่า4เมืองนี้อยู่อันดับรั้งท้ายเลยครับเป็นพื้นที่ที่คนไม่สนใจที่จะไปอยู่เพราะว่าค่าครองชีพสูงมากครับอย่างลอนดอนเนี่ยครับอยู่อันดับที่42จาก49เนี่ยเขาพบเลยว่าเสียค่าที่อยู่อาศัยนะครับ 25% ของรายได้ของ expat ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอัตราค่าครองชีพที่ไม่สามารถแบกรับได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปารีสมิลานเบอร์ลินก็ไม่แตกต่างกันครับค่าครองชีพอยู่ในอัตราสูงและที่ผมเล่าให้ฟังตะกี้ว่าเขาคิดเรื่องค่าครองชีพเป็นหลักครับแต่ในทางกลับกันครับท็อป10ที่อยากไปอยู่มากที่สุดอยู่ที่ไหนน่าสนใจทีเดียวครับ3อันดับแรกเป็นเมืองในประเทศสเปนแล้วก็ยังมีมาดริดนะครับอยู่ในอันดับที่6ตามมาอีกก็คือสเปนนะครับติดท็อป10ถึง4อันดับก็คืออันดับ1คือเมืองมาลากานะครับอันดับที่2คือเมืองอลิซันเต้นะครับแล้วก็อันดับที่3คือเมืองวาเลนเซียแล้วก็อันดับ6คือมาดริดถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นคำตอบก็คือว่าเพราะข้อที่1ครับ expat ทั้งหลายในยุโรปเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็มาจากภาคพื้นยุโรปแล้วถามว่ายุโรปเขาปรับตัวที่ไหนน้อยก็ปรับตัวในยุโรปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องการปรับตัวง่ายนะครับเมืองในประเทศสเปนได้อันดับ2ครับก็คือการที่เป็นประเทศที่มีความอบอุ่นแล้วก็อันดับ3ก็คืออยู่ใกล้กับประเทศแม่กลับบ้านง่ายครับแล้วก็เป็นประเทศยุโรปที่มีความอบอุ่นสอดคล้องหมดเลยครับสเปนเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยแม้ว่าจะค่อนข้างสูงแต่ก็เมื่อเทียบกับยุโรปเหนือแล้วก็ต่ำกว่าแม้ว่าจะไม่มากก็ยังถือว่าต่ำกว่านะครับแล้วก็การเป็นเอ็กซ์แพดก็ได้เงินสนับสนุนมากกว่าการอยู่ในประเทศตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็มีรายได้อัพขึ้นมาจากการเป็นเอ็กซ์แพดก็รวยขึ้นนะครับมาอยู่ในประเทศที่ค่าครองชีพต่ำกว่ายุโรปเหนือนิดหน่อยอากาศอบอุ่นเป็นสิ่งที่คนเป็นเอ็กซ์แพดต้องการนะครับทิวทัศน์สวยงามเหมือนได้นั่งทำงานอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการกลับประเทศนะครับได้เป็นอย่างดีปรับตัวง่ายเป็นยุโรปเหมือนกันเพราะฉะนั้น4เมืองนี้เป็นเป้าหมายหลักในการที่จะเป็นเป้าหมายของการไปท่องเที่ยวแต่ใน10อันดับเนี่ยนะครับกรุงเทพอยู่อันดับ9แล้วก็ผลการสำรวจก็คล้ายๆกับผลการสำรวจของสำนักอื่นๆบอกว่า1ค่าครองชีพถูก2ก็คือกรุงเทพเนี่ยปรับตัวง่ายเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีไทยทัชแล้วก็มีความเฟรนลี่เป็นอย่างมากรอยยิ้มของคนไทยนะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่ทุกคนรับรู้นะครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่มีความเป็นมิตรโดยเฉพาะยิ่งกับคนต่างชาตินะครับแต่ปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าแน่นอนครับความปลอดภัยสิ่งที่นักexpat กังวลแล้วก็นักท่องเที่ยวก็กังวลเช่นกันครับไม่ต่างกันก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของความปลอดภัยซึ่งไม่ค่อยดีนักทั้งอุบัติเหตุนะครับแล้วก็การจี้ปล้นชิงทรัพย์เพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยโดนเรื่องนี้เยอะถามว่าประเทศในทวีปเอเชียนะครับใกล้บ้านเราที่ไหนอยู่ในท็อป10อีกบ้างนะครับก็มีอีก3เมืองนะครับที่อยู่ในท็อป10ก็คืออันดับที่5นะครับคือตัวของอาบูดาบีนะครับอันดับ8ก็คือกัวลาลัมเปอร์นะครับ
แล้วก็ที่ถัดออกไปก็คือเม็กซิโกซิตี้นะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยเมืองเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะรองรับเอ็กซ์แพดต่างๆนะครับทั่วโลกก็จะเห็นภาพว่าณเวลานี้เนี่ยเอ็กซ์แพดเนี่ยเราอาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือคำว่าดิจิทัลโนแมดนะครับกระแส work from home work from anywhere ก็ทำให้เราสามารถที่จะไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกและคนกลุ่มนี้ก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆเอ็กซ์แพดเพราะฉะนั้นมันจะขยายขึ้นครับจากเอ็กซ์แพดกลายบวกกับกลุ่มของดิจิทัลโนแมดเข้าไปและพฤติกรรมไม่ต่างกันครับกรุงเทพมีศักยภาพตรงนี้ในการรองรับเอ็กซ์แพดจะกลายเป็นเมืองระดับโลกแต่เราต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะยิ่งปัญหาเรื่องของความปลอดภัยที่เอ็กซ์แพดหลายๆคนพูดตรงกันว่าไม่อยากเจอปัญหานี้และเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องแก้ไขแล้วการแก้ไขตรงนี้ไม่ใช่แค่เอ็กซ์แพดจะได้ประโยชน์ครับถ้าเมืองปลอดภัยขึ้นนะครับทั้งอุบัติเหตุและเรื่องของการก่อเหตุอาชญากรรมเนี่ยคนไทยเองก็ได้ประโยชน์เช่นกันครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ Urban Talk Thailand Crew Cut แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ